ันนี้เวลา 9:00 น.ที่ไบเทคบางนาได้มีการจัดกิจกรรม BNK 48 5 Single BNK Festival Handshake Eventหรืองานจับมือสมาชิก BNK48 สำหรับเหล่าแฟนคลับที่สั่งซื้อซีดี5 Single BNK Festival นั่นเองงานนี้มีสาวๆสมาชิก BNK48 ทั้ง2รุ่นเข้าร่วมกิจกรรมค่ะนำทีมโดยเชอปรางเจนิสปูเป้เนยน้ำหนึ่งออนโมบายมิวสิกปันไข่มุกนัทรีนเค้กฝ้ายฟอนจีจี้จูเน่และมิวสิกเป็นต้นเอาแล้วละตาโดยบรรยากาศภายในงานคึกคักไปด้วยเหล่าโอตาแฟนคลับที่เดินทางมารอต่อคิวเข้าร่วมกิจกรรมกันตั้งแต่เช้าตรู่กระทั่งเวลา 9:00 น.สาวๆทุกคนเดินออกมาประจำเลนของตัวเองเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้เริ่มกิจกรรมจับมือไอดอลของตัวเองคนละ8วินาทีโดยครั้งนี้ทางผู้จัดงานได้เพิ่มทางเลือกให้แฟนคลับด้วยกิจกรรมเป่ายิ้งฉุบกับสมาชิก BNK48 หากใครชนะจะได้รับนามบัตรประจำตัว BNK Festival จากมือสาวๆเป็นของที่ระลึกกลับบ้านอีกด้วยค่ะหาไม่เจอเนี่ยรวมทั้งวันนี้ยังถือเป็นการต้อนรับการกลับมาของเปี่ยมรินลดาอินไทสงที่พักกิจกรรมเพื่อรักษาตัวด้วยปัญหาสุขภาพมาก่อนหน้านี้ซึ่งเปี่ยมเข้าร่วมกิจกรรมการจับมือครั้งนี้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเหล่าแฟนคลับของเปี่ยมเองก็มาต่อคิวเพื่อจับมือพูดคุยและให้กำลังใจเธอกันมากมายเรียกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่สมาชิก BNK48 และเหล่าโอตาแฟนคลับต่างมอบกำลังใจให้กันและกันอย่างอบอุ่นทีเดียวค่ะ